ของคุณยายคุณยายเนี่ยความจริงคนไข้ตัวจริงนั่งอยู่ตรงกลางก็ไม่ค่อยพูดอะไรหรอกก็เงียบเงียบเนื่องจากว่าระบบล่มคือประวัติคุณยายหายไม่สามารถสั่งยาให้ได้แต่ฝั่งของผู้หญิงเขาไม่สะดวกคือก่อนเกิดเรื่องมันไม่ใช่การกลับบ้านรอบเดียวอะค่ะคือกลับไปแล้วรอบหนึ่งแล้วจะให้กลับไปรอบที่สองแบบเนี้ยก็เกินไปบอกคุณยายเวลาที่แก่แล้วแกสูงวัยเดินเหินก็ลำบากด้วยทีนี้ตอนสั่งรอบแรกให้กลับไปเอาซองยาก็กลับไปที่บ้านแล้วเอาซองยากลับมาปรากฏว่ามาให้ดูก็ยังไม่สามารถจะจ่ายยาให้คุณยายได้นะคะแล้วก็นัดหมายบอกว่านั้นมาหาหมอในวันพรุ่งนี้กลับไปแบบนี้ถ้าบอกว่าการเดินทางไปกลับแบบนี้หลายรอบเสียค่ารถก็หลายครั้งเพราะฉะนั้นอย่าเกิดการโต้เถียงกันระหว่างญาติคนไข้กับคุณหมอนะคะจนคุณหมอเองเมื่อสักครู่คุณผู้ชมจะได้ยินว่าคุณหมอเองก็ดูไม่พอใจสุดท้ายเลิกตรวจนั้นไปหาคุณหมออีกท่านนึงแล้วกันค่ะทิ้งท้ายแบบนี้พอออกมาจากห้องปรากฏว่าเรื่องราวมันไม่จบค่ะเพราะว่ายังมีการต่อว่ากันไล่หลังตามมาด้วยค่ะโอ้โหหมอปากแซ่บจังเลยว่ะแล้วคุณหมอลากเสียงก่อนก็ถามแล้วหมอมาถามว่าโกรธอะไรอะไรคะอะไรคะไม่มีอะไรค่ะเรียกใครมาเรียกมาอะไรเอ่ยมาอะไรเอ่ยเสียงหมอใจเย็นมากนะคะใจเย็นเหมือนกันโอเคงั้นถูกเชิญค่ะค่ะงั้นจบนะจบค่ะเออโอเคจบคิดว่าจบไหมคะคุณผู้ชมน้องจอยไม่จบเนาะเออลากเสียงน่าจะเกิดจากเอ๊หมอทำอะไรผิดหรือเปล่าน่าจะเป็นประโยคนี้แล้วเหมือนคนไข้ก็ไม่พอใจไม่พอใจทั้งคู่สรุปแล้วเราไปคุยกับญาติคนไข้ซึ่งเป็นหลานคุณยายนะคะคุณลำดวนบอกว่าพาคุณยายไปหาหมอ14ตุลาคมที่ผ่านมาพอเข้าห้องตรวจไม่นานคุณยายเดินกลับมาบอกหลานบอกว่าหมอจ่ายยาให้ไม่ได้นะลูกคือเขาหาประวัติคนไข้ไม่เจอต้องนำเอกสารไปยื่นที่เภสัชแล้วคุณยายก็บอกว่านั้นพากลับบ้านหน่อยเดี๋ยวคุณหมอจะจ่ายยาไม่ถูกกลับไปเอาซองยากันจากนั้นเธอบอกเธอก็พาคุณยายกลับไปเอาซองยาที่บ้านอ่ะเอาซองยาเสร็จเรียบร้อยกลับไปที่โรงพยาบาลอีกรอบหนึ่งปรากฏคุณผู้ชมจุดพีคคือเภสัชก็จ่ายยาให้ไม่ได้อีกเนื่องจากไม่รู้ว่ายาอีกชนิดในซองมันคือยาอะไรตอนนั้นเธอบอกเอ้าเริ่มโมโหแล้วนะประวัติคนไข้ต้องมีสิประวัติการจ่ายยาต้องมีพอคุณยายไปเจอคุณหมอก็คือคุณผู้หญิงในคลิปอะค่ะมีปากเสียงกันและสุดท้ายคุณหมอไล่ออกมาให้ไปตรวจกับหมออีกท่านหนึ่งพอไล่ออกมายังไม่จบตามมุมนะคะตามมุมของเธอเนี่ยเธอบอกว่าคุณหมอยังด่าตามหลังมาต่อแล้วหมอพูดคำว่ามาดีนี่พอมาดีแบบนี้คุณลำดวนบอกว่าคำว่ามาดีเนี่ยมันถือเป็นการยั่วอารมณ์ให้เธอเนี่ยเหมือนอยากให้เธอเข้าไปทำร้ายค่ะว่าได้ยินคำว่ามาดีเลยได้พี่ไปเปิดคลิปย้อนอีกดูเลยคำว่ามาดีไกลๆพี่ได้ยินไหมแล้วหนูก็เลยว่ามาดีอะไรเอ่ยเขาท้าอันนั้นมันคือประโยคท้าเพราะว่าเขากำลังจะยั่วยุหนูถ้าหนูเดินเข้าไปตอนนั้นแล้วหนูตบเขาอ่ะหรือตีทำร้ายร่างกายเขาอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าหนูเป็นคนผิดแล้วหนูถามเขาด้วยนะว่าทำไมที่แบบว่าหมอไม่มีจรรยาบรรณเลยเหรอเขาก็บอกว่าอาชีพไหนก็ไม่มีทั้งนั้นแหละเอาพวงมาลัยมาโอ้นี่เป็นมุมของคุณลำดวนนะคะซึ่งไปคุยกับคุณแม่คุณลำดวนก็บอกว่าอยากจะให้บุคลากรทางการแพทย์พูดจาให้ดีหน่อยคือที่ผ่านมานี่เป็นข้อมูลจากแม่คุณลำดวนย้ำคุณผู้ชมแบบนี้บอกว่าคนย่านบางบัวทองเนี่ยพูดกันบ่อยว่าบุคลากรโรงพยาบาลนี้พูดจาไม่ค่อยดีก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเจอเข้ากับครอบครัวตัวเองนะคะแล้วคุณหมอในคลิปก็พฤติกรรมไม่สมควรด้วยไปไม่น่าจะไล่คนไข้แบบนี้ดูแล้วเหมือนไม่มีจรรยาบรรณอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามาตรวจสอบดูแลหน่อยค่ะคำตอบของเขาคือทุกอาชีพไม่มีจรรยาบรรณเขาใช้คำนี้กับเราเขาบอกหมอถ้าหมอไล่คนไข้หมอไม่มีจรรยาบรรณนะคะอ๋อทุกอาชีพแหละไม่มีจรรยาบรรณเหมือนกันอันนี้คือคำพูดของหมอรู้สึกไงแย่มากแย่มากแย่เราเป็นนาสามูลนิธิร่วมกตัญญูเรายังไม่เคยพูดกับคนเจ็บอย่างนี้เลยค่ะทั้งที่เราไม่ได้เงินเราช่วยเขาเขาบอกว่าร้องเรียนได้เลยค่ะเพราะว่าหมอก็ไม่กลัวอยู่แล้วเพราะหมอจะย้ายอยู่แล้วเขาใช้คำนี้ค่ะทีนี้ถามว่าจะรักษากันต่อไหมเราก็ไปถามนะคะในครอบครัวคุณยายบอกว่ายังไงก็ต้องพาคุณยายไปหาหมอที่โรงพยาบาลนี้แหละเพราะว่า1คือใกล้บ้านที่สุด2ประวัติการรักษาก็มีมานานแล้วตอนนี้ทางทีมข่าวประสานไปยังสาธารณสุขจังหวัดนนทบุรีนะคะก็ยืนยันว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนั้นมันเกิดขึ้นจริงๆโรงพยาบาลของคุณหมอรายนี้เตรียมนำกระเช้าเข้าขอโทษแล้วแต่ทางคุณลำดวนและครอบครัวยืนกรานว่าการจะเข้ามาขอโทษครั้งนี้ต้องเป็นคุณหมอคู่กรณีเท่านั้นค่ะตัวแทนโรงพยาบาลมาขอโทษก็จะไม่รับ
ติดใจคุณหมอคนดังกล่าวใช่ยังไงคนละครึ่งทางกันไหมคะอ้าวล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ไปโรงพยาบาลที่เกิดเหตุนะคะปรากฏว่าโรงพยาบาลตอนนี้เนี่ยยังไม่มีผู้อำนวยการแต่งตั้งค่ะผู้อำนวยการคนเก่าเนี่ยเกษียณอายุราชการไปก็จะมีการแต่งตั้งรักษาการก็คือนางสาวจันทิมาผู้มาลีหัวหน้าพยาบาลจะดูแลตรงนี้แล้วก็จะเป็นคนสอบสวนข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นคุณจันทิมาบอกว่าการสอบสวนเบื้องต้นเนี่ยก็เป็นหมอของโรงพยาบาลที่นี่จริงๆนะคะเห็นชัดแล้วล่ะโรงพยาบาลบางบัวทองกรณีที่ข้อมูลของผู้ป่วยหายก็เป็นเรื่องจริงอีกแต่มันเพิ่งจะหายเมื่อ2สัปดาห์ที่แล้วค่ะจากเหตุที่ตอนนั้นพายุเข้าน้ำรั่วทำให้เกิดไฟช็อตข้อมูลก็เลยหายไปซึ่งตอนนี้ทางโรงพยาบาลกำลังเร่งแก้ไขอยู่ค่ะจริงๆแล้วเนี่ยมันเพิ่งจะมาหายเมื่อ2สัปดาห์นี้เพราะว่าเรามาแบ็กอัพข้อมูลแต่ว่าข้อมูลตรงนี้มันหายไปเพราะว่าเกิดจากไฟฟ้ามันช็อตนะคะไฟฟ้ามันช็อตจากน้ำรั่วจากการเกิดพายุฝนตกหนักๆ นะคะก็คือทำให้ข้อมูลเราแต่ว่ามันไม่ได้หายทั้งหมดนะคะก็คือมันหายไปบางส่วนแต่ว่าพวกเราก็กำลังดำเนินการที่จะกู้ข้อมูลนี้กลับคืนมานะคะจริงๆเรื่องนี้หลายมุมเลยนะคือมุมเรื่องของระบบล่มอ่ะมันก็ล่มกันได้แต่ว่าวิธีการบริหารจัดการจะทำยังไงใช่ค่ะในเมื่อรู้แล้วว่าระบบล่มก็อาจจะไม่ต้องใหกลับไปเอายาที่บ้านแล้วกลับมาในเมื่อระบบล่มอาจจะแจ้งตั้งแต่แรกแล้วก็อีกมุมนึงก็คือเรื่องของการรับมือหรือว่าการใช้ภาษาในการสื่อสารใช่น้ำเสียงสำคัญที่สุดไม่ว่าจะฝั่งไหนก็แล้วแต่อันนี้ต้องให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝั่งนะคุณหมอเองก็ไม่ควรที่จะเจออะไรที่ไม่ได้รับการให้เกียรติเช่นเดียวกันอ่ะ